ครั้งแรกที่เห็นซูเปอร์คัพ110ไอผมนึกถึงของเล่นชิ้นใหม่ที่จะเอามาปรับแต่งให้มันออกมาเป็นยังไงเพราะอะไรถึงส่งรถเข้าประกวดเพราะมันเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ผมอยากจะนำเสนอว่าผมจะทำเอาอะไรออกมาได้บ้างครับทำไมผมถึงแต่งรถในแนวสตรีทคัสตอมเพราะทางร้านรับจัดทรงออกแบบแนวคัสตอมอยู่แล้วครับเลยอยากมาทำคันนี้ว่าจะคัสตอมออกมายังไงให้เข้ากับทางร้านครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้เพราะต้องการความแตกต่างจากรถเดิมที่ผมนำมาคัสตอมใหม่ทั้งคันให้กลายเป็นสไตล์บับเบอร์เพราะว่าวงล้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่วงหน้าที่สร้างขึ้นใหม่บังโคลนท้ายชุดแฮนให้มันเป็นสไตล์ของทางร้านที่อยากจะแต่งขึ้นมาครับความโดดเด่นของรถคันนี้ก็มีวงล้อที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมและชุดช่วงหน้าที่สร้างขึ้นใหม่บังโคลนท้ายที่ตีขึ้นใหม่แล้วก็แผงคอที่สร้างขึ้นใหม่แล้วก็จะมีชุดแต่งของ H2C ที่ทำให้รถเด่นขึ้นมาก็จะมีเพจซูเปอร์คัพสติ๊กเกอร์ H2C มีข้อไฟหน้าแล้วก็แก๊ปบนหน้าแล้วก็มีจุกลมของแต่งก็จะประมาณนี้ครับขอฝากร้าน22 Special Part ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ